3สิ่งที่ทำให้คนไข้หายปวดกระดูกทับเส้นได้จริงไม่ต้องผ่าตัดเรื่องราวจากคนไข้ที่มารักษากับหมอซันจริงๆและเป็นคนไข้ในคอร์ส I Care For สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร.ฟันดอฟิโอจากดีเอชกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศิริพนาหรือหมอฟันครับเป็นวิฟันดีแพทย์และหมอฟันเข็มกติกาคือเจอหน้าฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอมาในหัวข้อของ3สิ่งที่ทำให้คนไข้หายปวดกระดูกทับเส้นได้จริงเป็นคนไข้จริงที่มารักษากับหมอฟันแบบไม่ต้องผ่าตัดรับรองครับวันนี้นะคุณฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์คุณจะเข้าใจหลักการเบื้องต้นใช่ไหมว่าเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นแกนหลักๆสำคัญมากๆเลยที่ว่าหมอนี่หมอจะมาแบ่งปันกันนะกับหัวข้อนี้ซึ่งเป็นบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care For ครับเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care For ที่หมอได้เปิดคอร์สออกมาในเรื่องของ3ขั้นตอนหายปวดกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังอย่างเร่งด่วนจากการกินยาลงลึกเฉพาะคนไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือชื่อย่อว่า I Care For ซึ่งตอนนี้ผมรับประกันร้อยมากกว่า 99.99% อันเหลือไว้นิดนึงคนที่อยู่ในคอร์สนี้หายปวดทุกคนแล้ววันนี้ขออนุญาตหยิบบางส่วนจากคอร์สนี้ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญวันนี้จะมาแบ่งกันที่หน้าเพจถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาหรือขอหัวใจมาแล้วก็เฟรนฮัลโหลฟรีไฮกันเข้ามาก็สวัสดีปีใหม่นะก็เดือนที่แล้วทุกคนจะเห็นว่าผมแทบจะห่างหายจากหน้าเพจไปเลยนะว่าจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนนะขออนุญาตทักทายขอเวลา2นาทีแล้วกันนะแล้วทักทายทุกคนก่อนแล้วนะก็คือผมแทบจะห่างหายจากหน้าเพจไปเลยจะมาเห็นนะทุกคนแบบนี้ทำไมเดี๋ยวนี้หมอฟันไม่ค่อยไลฟ์ทุกวันจันทร์แล้วไปไหนหมดคือหมอฟันไปดูแลนักเรียนในคอร์สอยู่ครับหมอฟันไปดูแลนักเรียนในคอร์สอยู่ที่เข้ามาเรียนในคอร์ส I Care For 3ขั้นตอนหายปวดกระดูกเส้นอย่างเร่งด่วนที่หมอฟันได้เคยโปรโมทไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนที่แล้วนี้คือเราอยู่กัน1เดือนหลายๆคนที่อยู่ในคอร์สนั้นนะเป็นนักเรียนในคอร์สนั้นนะได้ทำตามได้กินยาได้ปรับจุดอะไรก็แล้วแต่เป็นเคล็ดลับฝังคุ้มฝังเก็บอะไรเนี่ยนะตั้งแต่หลายคนหายแล้วด้วยนักเรียนวันนี้ต้องมีนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนช่วยพิมพ์มาคำว่าหน่อยว่าหายปวดนะช่วยพิมพ์ว่าหายปวดให้ชื่นใจหน่อยให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยมันหายจริงสิ่งที่ผมที่หมอฟันทำตั้งใจจริงๆคืออยากให้คนหายปวดเนาะโอเคแล้วเลิกกันปีใหม่ที่นี่ใครรู้จักหมอฟันบ้างครับหรือใครไม่รู้จักบ้างโอเคใครรู้จักบ้างถ้ารู้จักพิมพ์รู้จักมาถ้าไม่รู้จักพิมพ์ไม่มาก็ได้อะถ้ารู้จักพิมพ์รู้จักมาถ้าไม่รู้จักพิมพ์ไม่รู้จักคือเราก็ไม่ได้เจอกันในขอแนะนำเป็นประจำปีและรอบปีแล้วกันเนาะคือผมก็เป็นหมอคนนึงนะที่มีความแบบเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากครับคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบความปวดแล้วก็เป็นคนที่ขอแนะนำตัวนิดนึงนะทุกคนนะเป็นการสื่อเราขอแนะนำตัวได้ไหมได้นะได้เนาะนะได้เนาะขอแนะนำนะทุกคนมีแต่นักเรียนมาพิมพ์ว่าหายปวดเต็มไปหมดเลยก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับก็เปิดปีศักราชใหม่นะตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของว่าอาจจะปวดนั่นปวดนี่เลยก็แล้วแต่แล้วตอนนี้เป็นหาเรื่องของโควิดด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของโรคระบาดอะไรแบบแต่ทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนครับถ้าคุณเข้าเขตนี้นะเข้าเพจนี้นะเข้าช่องนี้ใช่ไหมมอชั่นหมอฟังยังไงต้องหายปวดแล้วผมมีวิธีการจัดการเรื่องของความปวดคุณก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบความปวดนะผมเคยแอดมิดนะอยู่ที่โรงพยาบาลนะกินเรื่องของความปวดนะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วผมรู้สึกว่ามันทรมานมากความเจ็บปวดมันเป็นความไม่พึงพอใจที่มันทรมานมากแล้วผมไม่ชอบนะแล้วตอนนั้นผมก็เลยไปเรียนวิฟันดีแพทย์เนาะแล้ววิฟันดีแพทย์ถ้าใครไม่รู้หมอวิฟันดีแพทย์เนี่ยเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความปวดมากๆผมไม่ได้แนะนำตัวเองเป็นทางการ2นาทีแล้วกันเนาะนะก็คือเขาจะรู้เกี่ยวกับการจัดยาเรื่องเกี่ยวกับความปวดมากๆคุณหมอการที่คุณผ่าตัดแล้วคุณไม่ปวดไม่ใช่ว่าหมอผ่าตัดทำแล้วคุณไม่ปวดนะถ้าคุณต้องโดนสลบนะเป็นเพราะหมอวิฟันยีแพทย์หรือหมอโดนสลบที่เขาให้ยาแก้ปวดคุณพอให้ยาแก้ปวดทำให้คุณหายปวดได้คราวที่ผมเรียนผมก็ฝึกมีความฝึกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ช่วยคนไข้ที่ผ่าตัดให้หายปวดได้นะแล้วผมรู้สึกว่ามันอินกับผมอันจากนั้นผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจครับว่ามันมีวิธีการแก้ปวดอะไรบ้างไหมที่มันไม่ต้องใช้ยาเพราะจากผมเห็นคนไข้หลายคนเนาะกินยาแล้วไม่ไปหาเรื่องกระดูกเป็นไงแล้วก็มีผ่านเรื่องเลือดออกโดยกระเพาะทางเดินอาหารอะไรเงี้ยเสร็จแล้วสุดท้ายผมก็เลยไปเรียนเรื่องไปเจอเรื่องของฝังเข็มซึ่งฝังเข็มเนี่ยมันก็เลยไปช่วยแก้ปวดได้สุดท้ายผมช่วยคนหลายๆคนมากๆเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาปวดชีวิตเขาดีขึ้นเขามีความสุขขึ้นเขากลับไปเดินได้คนปวดเข่ากลับไปเดินคนที่ปวดหลังจากที่เดินไม่ได้หมอฟันก็ทำให้เดินกลับมาเดินได้ตั้งหลายคนแล้วถูกไหมแล้วก็มันจะมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มผมสุขมั่นใจมากแล้วการจริงการฝังเข็มก็มีหลายเทคนิคมากๆไก่กองนึกภาพไหมครับทุกคนแล้วผมก็ใช้เทคนิคทุกอย่างมาจำให้คนหายปวดแล้วเคยเปิดช่องเพจนี้เปิดช่องหมอฟันเพื่อที่คนหายปวดได้อย่างแท้จริงนึกภาพปะแล้วตอนนี้ถึงแม้ทุกคนจะอาจจะไม่สามารถไปฝังเข็มได้คุณก็จะเข้ามาเรียนคอร์สก็ได้คุณจะปรึกษาพาร์ทเนอร์มีชินอะไรก็ได้เพราะกติกาถ้าคุณเข้าช่องนี้คุณต้องหายปวดโอเคไหมโอเคไหมอ่ะ
นะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปีใหม่นะขออนุญาตสั้นๆแล้วกันโอเคทีนี้เข้าเรื่องของเราวันนี้ผมมาในหัวข้อเรื่องอะไรครับผมมาเดี๋ยวข้อหายปวดกระดูกทับเส้นใช่ไหมสามสิ่งที่คนไข้จริงหายปวดทับเส้นแล้วเขาทำแล้วเขาหายวันนี้ผมจะมาแบ่งปันกันแล้วแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care For ที่หมอฟันได้สอนเอาไปที่บอกแล้วว่าคนมากกว่า 99% ที่เข้าไปเรียนในคอร์สนั้นตอนนี้หายปวดแล้วถ้าทำตามสเต็ป by สเต็ปวันนี้ขออนุญาตหยิบบางส่วนที่มาไลฟ์กันในวันนี้ถ้าใครพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมมาให้หน่อยถ้าใครพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมมาให้หน่อยครับถ้าใครพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมมาให้หน่อยผมจะขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะฮะมันขึ้นหรือยังนะแล้วก็ถ้าใครฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะวันนี้ผมจะพูดเป็นลักษณะของแก่นหลักๆนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ลงลึกนะฮะเพราะผมหยิบบางส่วนจากคอร์สมาเพื่อจะมาแบ่งปันทุกคนนะฮะโอเคนะฮะคุณเพชรพร้อมค่ะคุณเพชรหายปวดแล้วใช่ไหมคุณเพชรคุณเพชรจริงๆเป็นนักเรียนในคอร์สนะก็ยังเข้ามาโอเคนะคุณเพชรนะโอเคผมไม่ค่อยเห็นแต่เห็นมาเห็นแต่คนที่ถ้าใครพร้อมพิมพ์มาพร้อมเมื่อไหร่ครับคือไม่ได้ไลฟ์หน้ากล้องตรงนี้นานก็อาจจะเขินๆหน่อยปกติละฉะนั้นไลฟ์ในกลุ่มเยอะไปนิดนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะผมขออนุญาตเช็คระบบนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคภาพชัดเสียงชัดอ่ะมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะโอเคเอาแล้วอ้าวโอเคเห็นแล้วหายปวดอ่ะคุณเพชรหายปวดคุณคิมสวัสดีครับหายปวดคนนี้หายปวดจากเกาหลีเลยนะฮะคุณมิ้นนะฮะพร้อมแล้วตื่นเต้นจะตื่นเต้นอะไรนะก็เป็นส่วนของเป็นนักเรียนในคอร์สอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่า3สิ่งที่วันนี้หมอฟันจะแบ่งปันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเป็นบทแรกๆเลยที่ผมสอนในคอร์ส I Care For นะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคนไข้คนนี้นะอ่ะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างคนไข้เป็นจากคนไข้จริงเวลาผมพูดผมไม่อยากจะโกหกนะผมโกหกไม่เป็นผมถือศีล5นะครับเพราะฉะนั้นผมจะครับถ้าใครได้เคยเข้ามาในเพจมาฟันก่อนหน้านี้คุณจะเห็นภาพนี้ถูกไหมเห็นไหมฮะผมยกตัวอย่างได้แล้วเพราะว่าผมขออนุญาตเจ้าของไข้แล้วนะฮะนะเป็นคุณเอนะฮะยกตัวคุณเอแล้วคุณแม่ของคุณเอนะฮะนะคุณเอนะถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะคุณเอนะก็ประเทศนะก่อนอื่นผมอยากเล่าก่อนเลยว่าเรื่องราวเป็นมายังไงก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับจริงๆคุณเอเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้เป็นปัญหาแหละแต่คุณแม่นะมีปัญหาเรื่องกับมีการปวดหลังเป็นกระดูกทับเส้นนะก้มแล้วปวดมากขึ้นใครเคยไปบ้างก้มแล้วปวดแล้วก็มีการปวดร้าวเดินลำบากครับไม่สามารถที่จะเดินไปไกลๆได้ไม่สามารถจะเดินไปไกลแล้วก็เดินลำบากอาการปวดเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นปวดกระดูกเส้นก็คือเป็นปวดหลังกระดูกฝันหลังเฟื่อมเหมือนหลายๆคนที่กำลังเป็นกันแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นก็จะมีการปวดร้าวใช่อ่อนแรงตามสเต็ปที่ผมเคยสอนไปเนาะโอเคไหมพร้อมนะครับทุกคนจริงไหมทีนี้ปัญหาก็คือไงฮะปัญหาคือคุณเองก็ไปรักษาครับก็ไปหาคุณหมอกระดูกนะหาหมอกระดูกก็คือได้รับยามากินนะแล้วก็ไปทำเพิ่มเติมอาจจะเป็นหาหมอกายภาพผมจำไม่ได้ว่าคุณเอเป็นมานานขนาดนั้นสุดจะเป็นไม่ใช่คุณแม่นะคุณแม่ของคุณเอเนี่ยก็คือเป็นมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมันครึ่งปีมั้งถ้าจำผิดก็ขออภัยก็คือเป็นมาพอสมควรแหละนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับผมต้องเท้าความนิดนึงว่าเขาอยู่ที่โคราชนะคลินิกหมอซันอยู่ไหนบางปะกงฮะเขาอยู่โคราชนะโอ้ไกลคลินิกไกลแน่นอนไม่ค่อยมีใครอยากมาไกลถูกไหมแต่คือผลเพราะอะไรครับทีนี้เสร็จแล้วเขาก็รักษาโดยการกินไปกินยาเนาะแล้วก็ไปหาหมอกระดูกนะครับแล้วก็ไปทำกายภาพนะเขาบอกว่าทำกายภาพเขาทำมา2-3ครั้งแรกทำบาดตอนทำอาการก็ดีขึ้นนะทุกคนนะทำแล้วก็อาการก็ดีขึ้นทีนี้ปรากฏว่าครั้งที่6ครั้งที่7ปรากฏว่าทำแล้วปวดมากกว่าเดิมใครที่นี้ครับคุณเคยไปทำกายภาพแล้วการปวดมากกว่าเดิมครับใครที่นี้เคยไปทำกายภาพแล้วขอมีการปวดมากกว่าเดิมครับพิมพ์111มาเอาพิมพ์111มานะฮะพิมพ์111มาใครที่นี้ไปทำกายภาพแล้วมีการปวดมากกว่าเดิมจริงๆแล้วกายภาพไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะค่อยพูดต่อไปนะปรากฏว่าทำแล้วปวดกว่าเดิมครับทุกคนก็เลยไม่อยากไปทำแล้วทีนี้ไม่ไปทำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการปวดมันก็ยังคงอยู่พอยาหมดฤทธิ์ครับทุกคนครับเหมือนกินยาหมดคุณหมอนัดใช่ไหมก็ไปก็รับยาพอตอนกินยามันก็จะดีขึ้นนะแต่พอยาหมดมันก็กลับมาปวดใหม่อ่ะใครเคยเป็นอีกบ้างกายภาพแล้วปวดกว่าเดิมกินยาตอนกินเนี่ยมันก็ดีนะแต่พอยาหมดฤทธิ์ปวดอีกแล้วใครเคยเป็นบ้างนี่คือปัญหาของคุณแม่ของคุณเอนะครับที่คือประสบปัญหานี้มาอันนี้คือเขาเล่าให้ผมฟังตอนนี้มาเจอกันที่คลินิกเนาะที่บางมะกงเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอนที่เขามาก่อนที่เขามา
จริงๆแล้วคุณเออ่ะเขาก็พยายามเห็นแม่เขาก็ไปหามาหลายหมอเนาะแล้วเห็นแม่เขามีอาการปวดเยอะอยู่คือปวดไม่หายสักทีฮะทุกคนคือปวดแล้วก็แบบกินยาก็แล้วก็ยาภาพก็แล้วทํามีวิธีไหนบ้างมั้ยนั้นที่จะโหจะผ่าตัดก็ไม่อยากผ่าตัดนึกภาพป่ะคืออายุ60กว่าแล้วถ้าผ่าตัดมันก็มีผลข้างเคียง1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปนะแต่อย่างที่บอกอ่ะหมอไม่ได้บอกว่าการผ่าตัดไม่ดีนะการผ่าตัดเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณแบบไม่เข้าใจเรื่องการผ่าตัดอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็ได้แล้วคนที่เป็น100คนผ่าตัดแค่10คนถ้าคุณไม่ได้เข้าข้อบ่งชี้มันไม่จําเป็นต้องผ่าก็ได้มันมีวิธีและการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดนึกภาพป่ะคือถ้าเป็นคนเป็นสายผ่าอาจจะไม่ได้เข้าช่องนี้ถ้าคนไม่ใช่สายผ่าคุณเข้าถูกช่องแล้วครับเพราะผมเป็นสายไม่ผ่าตัดถึงแม้ผมจะเป็นวิสัญญีแพทย์ก็ตามโอเคนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่อยากผ่าตัดกายภาพก็เจ็บยาหมดก็เจ็บคำถามต่อมาทำยังไงตัวเองฮะก็สงสารแม่เนาะแม่ก็แม่เราทั้งคนเนาะแล้วผมมันรู้ทีหลังด้วยนะทุกคนครับคุณเอเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ครับทุกคนกำลังมีน้องลองนึกภาพซิตูเอชั่นคือเป็นแบบอารมณ์แบบเอาว่ากันดราม่าก็ดราม่าเอาจริงๆนั่นคือแต่ผมแบบแหมๆมันจะไม่ดราม่านะผมจะไม่ดราม่าโอเคมั้ยก็คือมันจะว่าจะดราม่าก็คือดราม่าก็คือคนไข้เนี่ยก็คือแบบถ้าเครียดมากคือคุณเคยเป็นมั้ยสมมุติว่าคุณเป็นลูกแล้วคุณเห็นแม่คุณไม่สบายคุณรู้สึกไงเอาจริงๆตอนเนี้ยผมยังรู้สึกไม่สบายเลยเพราะผมน้องเฟียนผมมันมีไข้เมื่อวานฟืนผมเช็ดตัวผมไม่ได้นอนเลยเช็ดตัวลุกยังเราอ่ะรู้สึกเป็นทุกข์นึกภาพป่ะคนรักเราคนที่เรารักอ่ะคือไม่สบายลูกผมไม่สบายผมก็รู้สึกว่าหรือถ้าแม่ผมปวดเข่าผมก็ต้องฝังเข็มคือไม่ต้องการให้มันปวดนานเพราะเห็นแล้วมันไม่ได้มันนึกภาพมันเป็นฟิลประมาณนี้ก็พยายามหาทุกวิธีทางครับคุณเอก็พยายามศึกษานู่นนี่นั่นนนจนกระทั่งคุณเอเนี่ยไปเจอคลิปของผมแล้วไปเจอคนไข้คนนึงครับแล้วเป็นคนนั้นเขาแชร์เพจผมเข้าไปหน้าเฟซเขาแล้วเขาก็เลยไปคุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันชื่อว่าคุณน้ำฝนนะถ้าคุณน้ำฝนจะเข้ามาก็ขอหัวใจด้วยคุณน้ำฝนด้วยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ไปคุยกันคือคุณแม่ของคุณเอฮะเขาอะไม่เชื่อครับเขาไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะหายนึกภาพปะทุกคนฟังนะฮะฟังดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟังดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณเอคิดว่ามันต้องหายแหละเพราะเห็นหลายคนที่บอกมาแล้วมันดีขึ้นนึกภาพปะคุณเอก็เลยเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยไปเถอะไปเถอะคุณเอเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขาจองคิวมาพันหนึ่งแล้วเนี่ยนะคุณแม่จะบอกคุณแม่มาคุณแม่เนี่ยบอกไม่มาเพราะให้ยอมทิ้งเงินมาจำวันวางจองคือถ้ามาคลินิกผมจะจองคิวเป็นล็อกอยู่ละเพื่อเซฟเวลากับทุกคนและยิ่งตอนนี้เป็นแบบโรคระบาดผมต้องยิ่งเป็นล็อกให้มันแบบมันจะได้ไม่ต้องเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งนึกภาพไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่บอกไม่ไปไม่อยากไปแต่อันนี้ก็ขยันขยอให้มาแล้วก็ทะเลาะกันนี่สตอรี่จริงนะเนี่ยทะเลาะกันสุดท้ายครับยอมครับคือแม่ก็รักลูกถูกไหมเห็นไหมแม่ก็รักลูกเห็นลูกสาวใช่ไหมแบบขยันขยอใช่ไหมขยันขยอแบบว่าเอ้ยแบบเฮ้ยไปเถอะลองดูสักครั้งนึงอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันถูกไหมสุดท้ายแม่ก็ยอมลูกจนได้แม่ก็เลยไปนะก็คือทั้งสองคนก็รักกันแหละนึกภาพปะสุดท้ายก็เลยมาก็มาคนนึงคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้อีกคนนึงมาเพราะเชื่อลูกไม่ได้เชื่อผมฟังนะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหลังจากที่ผมรักษาไปอาการค่อยๆดีขึ้นครับทุกคนคือเรื่องนี้มันมาเฉลยตอนจบจนผมเข้าใจว่าโครงสร้างแล้วว่าจริงๆแล้วเหตุผลหรือสิ่งใดที่มันเป็นเหตุว่าทำไมคุณถึงไม่หายปวดมันประกอบด้วยไอ้3สิ่งที่วันนี้จะคุยกันโอเคป่ะทุกคนมาเข้าเรื่องครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับพี่ตุ๊กเราน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วนะพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กก็ไปหามาเยอะมากเหมือนกันนะฮะมาดูเข้าเรื่องกันแล้วกันนี่นะให้ทุกคนจำสตอรี่ของคุณแม่กับคุณเอให้ดีๆเลยนะผมว่าเป็นเรื่องราวที่สอนผมได้เยอะมากสิ่งแรกก่อนเลยครับที่คุณต้องรู้เลยก่อนที่คุณจะหายปวดถ้าใครพร้อมพิมพ์ตามผมครับความรู้ครับความรู้อุ๊ยจอกับด้านขอประทานอภัยความรู้ครับทุกคนความรู้พิมพ์มาครับทุกคนครับความรู้โอเคไหมความรู้วันนี้ถามตัวเองสิครับว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกทับเส้นขนาดไหนวันนี้คุณเข้าใจความเกี่ยวกับการรักษาโรค
กระดูกคัฟเฟ่นมากแค่ไหนไม่ใช่วันนี้เขาบอกว่าคุณต้องผ่าคุณก็ผ่าหรอไม่ใช่วันนี้เขาบอกต้องกายภาพคุณก็กายภาพหรอไม่ใช่วันนี้บอกว่าต้องฝังเข็มคุณต้องฝังเข็มหรอไม่ใช่วันนี้เขาบอกว่าคุณต้องกินยาแล้วคุณต้องกินยาหรอคุณลองนึกภาพออกไหมคือวันนี้ถ้าคุณไม่เคยมีความรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องคุณหาความรู้คุณรู้ไหมครับว่าคุณเอหาความรู้หนักมากก่อนจะมาเจอผมก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าเป็นห่วงแม่รักแม่ไม่อยากให้แม่โหแล้วเป็นไงคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณเอเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกับลูกซึ่งโชคดีมากนึกภาพว่าจนแต่ว่าเออแม่ก็ละก็ตัดสินใจอ่ะมาก็มาแต่การที่เขาอะศึกษาหาความรู้มาเยอะแล้วเขาไปลื้อช่องของหมอฟันว่าหมอฟันพูดเรื่องกระดูกทับเส้นว่าไงบ้างการรักษามีบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่ากันไปวันนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าปวดร้าวชาอ่อนแรงคืออาการของกระดูกเส้นคุณต้องรู้ได้แล้ววันนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าจริงๆอาการคันๆยิบๆแสบๆเป็นอาการของเส้นประสาทคุณก็ต้องรู้ได้แล้วนึกภาพอ่ะนึกภาพถ้าคุณไม่รู้ต่อให้คุณไปหา10หมอยังไงก็ไม่หายผมรับประกัน 100% แล้วคุณก็จะไปโทษว่าหมอรักษาไม่เห็นหายเลยยาไม่เห็นดีเลยมันเหตุผลว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีข้อนี้ครับคุณไม่มีความรู้หรือต่อให้รู้คุณก็รู้แบบผิดๆนึกภาพป่ะเหมือนทึกทักเอาเองอ่ะวันนี้มีโฆษณานึงบอกว่ากินตัวนี้ดีหายคุณซื้อมาแล้วทำไมคุณไม่หายคุณลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโรคนี้เป็นโรคเดียวกันแต่อาการมันอาจจะแสดงออกที่แตกต่างกันได้การกินยาก็จะอาจจะแตกต่างกันก็ได้นึกภาพปะคุณเอไปเจอคลิปนึงของหมอฟันที่สอนเรื่องยานะไปนั้นเป็นคลิปเป็นกิ๊กเล่นเนี่ยว่าไอ้สามขั้นตอนแบบไม่ต้องลงลึกกันนะยังไม่ได้สมัครคอร์สตอนนี้ไม่ได้สมัครคอร์สนะยังไม่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สไอแคร์โฟร์นะไปดูเฮ้ยแล้วก็เอายาไปเช็คกับของแม่ประมาณครั้งที่สองนะครั้งที่สามที่ฝังเข็มคุณแม่มาอวดกับหมอเลยว่าเนี่ยลูกสาวน่ารักมากเลยไปเขาไปศึกษาเรื่องยามาเลยนะว่าจะกินยายังไงทำไมเขารับยาแล้วมันถึงไม่หายเขามาเช็คเลยว่ายาที่ผมสอนมันขาดตัวไหนบ้างก็เติมยาส่วนใหญ่จะขาดคืออะไรเวลาทุกคนชอบกินยาแก้ปวดชอบกินยาคลายกล้ามเนื้อแต่คุณเป็นกระดูกทับเส้นแต่คุณไม่เคยกินยาแก้ปวดเส้นประสาทคำถามมันจะหายไหมมันก็มากินไม่ครบมันจะหายได้ยังไงหรือว่าวะก็เลยเอายาตัวนี้ให้แม่กินแม่ก็ดีขึ้นนี่ดีตั้งแต่ก่อนมาแล้วนะดีขึ้นตั้งแต่ก่อนมาแค่ฟังคลิปหมอฟันแล้วไปทำตามก็ดีขึ้นแล้วนึกภาพปะนึกภาพปะเพียงแต่ว่าคืออยากให้แม่หายเลยกว่านั้นก็ตัดสินใจที่จะมาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณถามตัวเองหรือยังครับว่าคุณมีความรู้เรื่องกระดูกทับเส้นขนาดไหนถ้าคุณไม่รู้หน้าที่ของคุณก็ต้องไปถามผู้รู้นึกภาพปะคุณไปถามหมอที่คุณรักษาอยู่ก็ได้คุณไปถามคนแต่ถามคนที่รู้อะไม่ใช่ถามคนที่เขาไม่รู้อะนึกภาพว่านึกว่าไม่ใช่แบบถามแบบเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในข้อที่สองมันข้อแรกก่อนเลยคุณต้องมีความรู้ถ้าวันนี้คุณไม่รู้นะว่าการปวดร้าวชาอ่อนแรงคืออาการของทางของเส้นปวดเส้นประสาทแล้วก็ต้องไปเช็คเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าตอนนี้กินยาถ้าคุณยังกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงคำว่าไม่ครบคือกินไม่ครบ4ตัวไม่มีทางหายแล้วทุกคนบอกว่าหมอฟันจะไม่หมอฟันยาหมอฟันสุดยอดหมอฟันก็ผมสอนผมบอกผมแบ่งปันนึกออกปะแล้วผมก็จัดยาตามนั้นแหละก็ผมรักษาคนไข้กระดูกเส้นมาเป็นพันกว่าคนแล้วทำไมผมจะไม่รู้แล้วล่ะนึกออกปะผมก็ทำจนผมรู้แล้วว่าเฮ้ยเซตติ้งอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้มันต้องชุดแบบนี้เฮ้ยแบบนี้ต้องอย่างแบบนี้นึกภาพปะนึกภาพปะหรือนั่งเรียนในคอร์สไอแคร์โฟนตอนนี้นั่งฟังกันอยู่เนี่ยหายไหมถ้าหายพิมพ์ว่าหายหน่อยบางคนปวด10ปีปวด15ปีแล้วตอนนี้เป็นไงโซเชียลดิสแทนซิ่งบางคนไม่บอกไม่สะดวกมาหาที่คลินิกผมก็เลยตัดสินใจเปิดคอร์ส I Care For ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ปวดกระดูกเส้นใครที่เข้ามาเรียนก็หายปวดกันทั้งนั้นแล้วไปดูได้เลยไปดูรีวิวก็ได้ที่เขามาพิมพ์อยู่ในเพจไปดูก็ได้วันนี้คุณต้องหายได้แล้วนะเพราะคนอื่นเขาหายกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเอาแค่ไหนล่ะนึกภาพปะนึกภาพแล้วคุณจะหายจริงๆหรือเปล่าล่ะถ้าหายจริงยังไงคุณก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เห็นไหมคุณเพชรมาพิมพ์ว่าหายน้องคุณบิ๊นมาพิมพ์ว่าหายเนี่ยนักเรียนในคอร์สนะคุณคิมอย่างเงี้ยอยู่เกาหลีเนี่ยมานั่งเรียนเนี่ยไม่ได้มาเจอดิหมอฟันที่คิดที่ปามากงเลยอะทำตามที่บอกก็หายคุณกิติพงศ์ก็หาย
คุณดิพงศ์นี่ใช่คนที่ผ่าตัดมาใช่ใช่ไหมใช่คุณหนึ่งไหมผมไม่แน่ใจถูกไหมก็หายเนี่ยคือผ่าแล้วไม่ผ่าถ้าทำตามสเต็ปมันหายอยู่แล้วครับทุกคนวันนี้ถ้าคุณยังไม่หายสิ่งที่คุณขาดข้อที่หนึ่งคือคุณขาดความรู้100%และง่ายที่สุดนะถ้าคุณไม่อยากเจอผมไม่ใช่ไปฉดไปบางกงคือถ้ามาบางกงฝังเข็มมันช่วยให้หายเร็วได้อยู่แล้วอันนี้ผมมั่นใจหรือฝังเข็มอีกฝังเข็มดิบเล่าให้ฟังคุณแม่เขาบอกกับลูกสาวว่าไม่ต้องไปหรอกฝังเข็มที่โคราชนี่ผมพูดจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูก็ได้อ๋อใช่คุณหนึ่งจริงด้วยใช่ไหมครับบอกว่าเฮ้ยไปฝังเข็มอ่ะโอ้ที่โคราชเขาฝังกันเยอะแยะไม่หายหรอกจะไปทำไมเสียเวลาไปทำไมต้องบางกงไกลก็ไกลนะบางคนบอกแพงก็แพงอีกหรือว่าแล้วทำไมถึงหายล่ะเพราะอะไรการฝังเข็มก็ต้องใช้ความรู้การฝังเข็มก็ไม่ได้มีแบบเดียวการฝังเข็มมีตั้งหลายแบบมีแบบตะวันตกมีแบบจีนมีแบบแพทย์ปัจจุบันแบบจีนมีแบบจีนแบบปรับตามรวมปานถูกป่ะหรือแบบปรับไม่ได้ตัดปักตามจุดเจ็บปวดหลังถ้าใครที่มาเคยมาหาผมผมปวดหลังผมฝังหลังหรือเปล่าผมฝังแขนผมฝังขานึกภาพป่ะถ้าเขาเคยฝังหลังมาแล้วไม่เวิร์กแล้วผมจะไปฝังหลังทำไมอีกอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนเซตติดผมก็ต้องไปหาก็จะโชคดีอ่ะคือผมไปเจออาจารย์เก่งๆหลายคนไปเจอหมอจีนเก่งหลายคนผมก็ไปครูพักรับจำไปฝึกษาหาความรู้จากเขาว่าเฮ้ยมันแก้ยังไงเคสนี้แล้วเราลองมาทำกับคนไข้ตัวเองนึกภาพป่ะแต่ละคนแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันคนนึงมาด้วยปวดคนนึงมาด้วยฟูฟ้ามีแป๊บๆมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะว่าเข็มมันจะใช้เหมือนกันได้ไงมันไม่มีทางเห็นป่ะฝังเข็มก็ต้องมีความรู้อีกกายภาพบอกว่าครั้งที่1ครั้งที่2ดีขึ้นครั้งที่7เมื่อกี้ที่ใครบอกว่าเคยเป็นทํากายภาพแล้วเจ็บมากขึ้นทําไมมันเป็นแล้วมันบวมมากกว่าเดิมจําไว้เลยนะถ้าคุณเป็นกายภาพแล้วคุณกายภาพแล้วคุณยังปวดอยู่นะนั่นคือแสดงว่ากายภาพตอนนี้ไม่ใช่คําตอบของคุณนึกภาพป่ะกายภาพตอนนี้ไม่ใช่คําตอบของคุณกติกาคือต้องให้มันหายปวดก่อนเห็นไหมลองคุณลองดูคนที่พิมพ์คุณกิติพงศ์คุณคิมคุณนินคุณมิ้นเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยว่าหายนักเรียนในคอร์สทั้งนั้นนึกภาพปะนึกภาพปะมันสิ่งคุณต้องมีความรู้ถ้าง่ายสุดจะรู้คุณไปสมัครคลาส I Care For ผมก็ได้ผมมั่นใจว่าคอร์สนี้ผมการันตีจากนักเรียนทุกคนแล้วที่เข้ามาเรียนมันหายจริงๆปรับตามสเต็ปที่ผมบอกคือที่ผมเลือกการกินยาเพราะยามันง่ายสุดและยามันไม่ต้องมาเจอผมที่คลินิกมันไม่ต้องใช้การฝังเข็มนึกภาพไหมข้อที่หนึ่งคือความรู้เห็นไหมทีนี้ผมก็ต้องมาไล่เรียงแบบนี้ให้คุณเอฟังโอเคเขาไปคลินิกเขาใช้ฝังเข็มเป็นหลักแต่คำถามผมให้ยาไหมผมให้ยาผมก็บอกว่าต้องปรับยาตัวนี้เพิ่มผมบอกว่ายาแก้ปวดเส้นประสาทมันไม่ถึงเพราะแม่เป็นเยอะปรับเพิ่มเลยถึงแม้จะฝังเข็มอยู่ก็ตามนะเห็นปะอย่างที่ผมบอกแต่ตอนต้นไลน์แล้วว่าผมเป็นนิสัยแพทย์ผมเป็นหมอฝังเข็มเพราะฉะนั้นผมไม่ได้แค่ฝังเข็มเป็นอย่างเดียวไม่ได้จ่ายยาเป็นอย่างเดียวแต่ผมเอาข้อดีของสองฝั่งมาแมทช์กันและด้วยจากประสบการณ์ที่ผมรักษาคือผมก็เลยเมคชัวร์ว่ามันได้ถูกปะหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยไปคลินิกก็ไม่ได้เรียนเยอะขี้เกียจบางคนบอกว่ามาขอยาเลยได้ไหมก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นการประเมินเบื้องต้นจะเห็นว่าทำไมถึงมีมาคนมารีวิวว่ากินยาหมอฟันละหายมันไม่ได้ยาวิเศษอะไรนะพูดตรงๆมันแค่ตรงตามสเต็ปและผมจัดยาให้ครบให้ถูกให้ถึงตามคอนเซ็ปที่ผมสอนแค่นั้นเลยมันเลยไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่หายปวดผมบอกได้เลยผมกล้าพูดเลยการันตีจากคนไข้ที่เนี่ยมาพิมพ์ว่าหายแน่นอนคุ้มเนี่ยอย่างเนี้ยนึกภาพไหมทุกคนอันนี้คือข้อที่สำคัญคือความรู้ถ้าคุณขาดข้อนี้ต่อให้รักษา10หมอก็ไม่หายผมพูดได้เลยต่อให้ผ่าตัดมา3รอบบางคน4รอบบางคน5รอบก็ไม่มีทางหายในคอร์สมีคนผ่าตัดมา2รอบก็มีรอบนึงก็มี3รอบยังมีเลยถูกป่ะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวคือคุณรู้หรือเปล่าหรือถ้าคุณจะผ่าคุณคุยกับหมอเขารู้เรื่องหรือยังว่าผ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าไม่ดีขึ้นจะทำยังไงต่อไปถ้าดีขึ้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นต้นอันนี้ทุกอย่างต้องอาศัยความรู้หมดเลยเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหม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 ถ้าเคลียร์พิมพ์ว่าความรู้มาถูกไหมยามีวิธีการกินของมันฝังเข็มมันก็จะมีเทคนิคของมันกายภาพก็มีจังหวะจากโคนของมันอีกอันนึงก็ไม่มีความถ้าคุณไม่เลยความเสี่ยงยังไงก็ไม่หายปวดโอเคปะและอันเนี้ยเป็นน้ำที่ผมพูดเนี่ยคือน้ำจิ้มลงลึกมันอยู่ในคอร์สหมดเลย
วันนี้ผมก็จะหยิบบางส่วนมาพูดหน่อยซึ่งนักเรียนที่เขาพิมพ์ว่าหายๆคือเขารู้กันอยู่ละเขาแน่นกันอยู่ละโอเคนะนะโอเคนะครับโอเคเนาะถ้าใครสนใจพิมพ์ i4 มาก็ได้เดี๋ยวให้ทีมงานทักไปหาถ้าใครสนใจพิมพ์ i4 มาได้แล้วพิมพ์ที่ทีมงานทักไปหานะคอร์สนี้นะนะครับต่อไปคุณมาดูสิ่งหนึ่งที่ทำให้ของคุณแม่คุณเอถ้าข้อนี้นะไม่มีนะคุณนี่บอกคุ้มค่ามากความรู้ที่ได้ก็ให้กับตัวเองและคนที่รักได้มากมายค่ะเออใช่ใช่ใช่มีนักเรียนคนหนึ่งเรียนคนเดียวแต่ไปรักษาแม่ด้วยกล้าพูดเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าแม่ตอนแรกเดินไม่ได้ตอนนี้แม่เขากลับมาเดินได้เพียงแค่เป้าปรับยานิดเดียวและปรับยาให้มันถูกให้มันถึงแล้วก็ให้ครบเรียบร้อยโอเคนะโอเคนะคือถ้าไม่หายอ่ะมันมาผิดช่องแล้วผมพูดเลยเพราะช่องนี้มันต้องหายปวดเพราะกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ขอพูดแก่นๆหน่อยนะนะครับถ้าไม่เรียนไม่ได้ซีเรียสเพราะผมไม่ได้บังคับใครอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเข้ามาคือมันต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็ไปนั่งเรียนไปนั่งฟังนะครับแล้วไม่ต้องซื้อยาผมก็ได้ผมไม่ซีเรียสเพราะผมจัดยาผมก็จัดยาตามนั้นแหละนะครับอ่ะต่อไปอันที่2ครับสิ่งที่คุณต้องมีเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่มั้ยว่าความรู้อันที่2สิ่งที่คุณต้องมีคือความเชื่อครับกลับไปเหมือนเดิมเมื่อกี้ฟังแล้วนะนะไม่ต้องลังเลค่ะรักษาบวกสมัครเลยค่ะไม่ต้องทนปวดค่ะคุณพี่ตุ๊กบอกสมัครไปเลยค่ะโอเคทีนี้อันที่2คือความเชื่อคุณดูนะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้บ้างเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าลูกเขาอ่ะก็ศึกษามาเยอะดูหมอฟันมาเยอะไปรื้อเพจหมอเยอะมากจนกระทั่งเริ่มเกิดความเชื่อแต่แม่เขาไม่เชื่อถามว่าไม่เชื่อผิดไหมผมบอกเลยนะว่าไม่ผิดเพราะอะไรถึงไม่เชื่อคุณดูนะเพราะอะไรถึงไม่เชื่อเขาไปอยู่ในสังคมที่บอกเขาว่าโลกนี้ไม่หายหรอกโลกนี้เดินไม่ได้หรอกโลกนี้โอ๊ยไปฝังเข็มก็เท่านั้นอะเหมือนเดิมคำถามคุณอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นคุณจะเชื่อไหมว่าจะหายผมการันตีเลยไม่มีทางมันไม่มีทางเลยว่ามันจะหายได้ยังไงในเมื่อทุกคนในรอบข้างบอกคุณไม่หายแต่คนที่เข้ามาในนี้หรือคนที่สมัครเรียนในคอร์สนี้หรือคนไข้ของผมที่ไปช่วยแบบแบ่งปันความรู้สึกดีๆเนี่ยหน้าเพจหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าไงว่ามันหายสิ่งที่คุณทำคือคุณต้องสร้างความเชื่อใหม่คุณฟังนะลูกเขาดูหมอฟันมาสักพักเชื่อแต่แม่ไม่เชื่อถูกไหมปะเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมดูลงคลิปรีวิวให้ก็ได้จะถ้าคุณไม่เชื่อหาว่าผมบ่มโนคือนี่คือผมเอามาจากที่เขาพูดตอนที่เราได้มีโอกาสได้คุยกันตอนที่เรารักษาเสร็จนะเนาะผมจะบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับทุกคนวันนี้นะต่อให้สิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดทุกอย่างนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะและเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะแต่คุณไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะดีจริงๆเอาจริงนะไม่เคยเชื่อเลยกายภาพคุณไม่ต้องทำหรอกฝังเข็มคุณไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องมาหาผมด้วยผมกล้าพูดเลยไม่ต้องมาก็ด้วยนะหรือไปกระทั่งกินยาคุณก็ไม่ต้องกินยาเลยก็ได้แล้วคุณก็จะอยู่กับความปวดนั้นต่อไปวันนี้ช่องนี้นักเรียนในคลาส I Care For นี้ไอโฟเนี่ย4คนไอ้ I Care คือผมเปิดรุ่นที่4แล้วไอ้รุ่นคันที่4ล่ะหรือคนไข้หลายคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นบางคนหายได้เลยมีรู้พินิจอยู่ว่าพินิจบอกพินิจเดินได้เลยพินิจฝังเข็มครั้งเดียวปรับยานี้แล้วก็ดีขึ้นเลยนึกภาพป่ะหรือบางคนแม้กระทั่งผ่าตัดมาแล้วก็ยังดีขึ้นได้ถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อพูดอย่างนี้เลยนะวันนี้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าจะดีขึ้นไม่มีทางหายหรอกครับ 100% ต่อให้เมื่อกี้ที่ผมพูดทุกอย่างคุณเอาไปใช้ทุกอย่างคุณก็จะเกิดคำถามว่าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆทุกคนในคลาส I Care For มายืนยันกับทุกคนแล้วว่ามันดีขึ้นจริงคนไข้คนนี้คุณแม่คนนี้ก็มายืนยันแล้วว่ามันหายปวดได้จริงคุณจะเป็นกี่ปีคุณจะเป็นมานานขนาดไหนคุณจะผ่าตัดมาแล้วกี่รอบผมไม่สนใจหมอฟันไม่สนใจหมอฟันสนใจข้อเดียวคือว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าช่องนี้คุณต้องหายปวดเพราะกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดนี่คือความเชื่อที่ผมมั่นใจทำไมหมอฟันกล้าเชื่อขนาดนั้นนะ
โอ้หมอฟันเก่งมาแต่เกิดเหรอไม่ครับผมกล้าพูดเลยไม่ครับเมื่อก่อนผมฟังเข็มก็ผิดถูกๆกล้าพูดเลยพูดกันตรงไปตรงมาเลยถ้าคุณมาเจอหมอฟันเมื่อ3ปีก่อนจะไม่สามารถฟังเข็มได้เก่งเท่านี้ถ้าคุณไปเจอหมอกันเมื่อ 4-5 ปีก่อนหรือ6ปีก่อนจะไม่สามารถจ่ายยาได้แบบพัวได้มั่นใจได้ชัดขนาดนี้นึกภาพว่ามันจะไม่มีทางเลยแต่เนื่องจากว่าผมเจอหลายเคสหลายคนเจอมาหลายรูปแบบเจอมาหลายแล้วตอนที่ผมสมัยเรียนอยู่ฟรีราชผมเห็นคนไข้มาเยอะมากมันเลยมั่นใจมันเลย make sure มันต้องหายแล้วยังไงครับหลังจากนั้นมีผลลัพธ์ของคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สหายจริงๆผลลัพธ์ของคนที่ไปฝังเข็มที่คลินิกที่บางกงหายจริงๆเห็นไหมมันก็เลยเกิดความเชื่อเมื่อวันนี้ผมจะยัดความเชื่อนี้ให้คุณใหม่ถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อว่าจะหายผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะผู้สอนผู้แนะนำเป็นแค่ผู้บอกทางวันนี้คุณไม่เชื่อมันจะทำยังมันก็เหมือนไลน์นี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณเลยโอเคปะถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อเพื่อวะแต่เพราะว่าคุณเอเขาเชื่อมั่นในตัวหมอเขาเลยอยากให้แม่เขามาต่อให้ดราม่าทะเลาะกันเขาก็ยังดึงรันที่จะให้แม่มานึกภาพอะแล้วแม่เขาเลยมาเขายังบอกผมเลยว่าโชคดีมากที่ตัดสินใจวันนั้นกะจะคืนเงินมัดจำแล้วกะจะไม่มาแล้วเอาเงินมัดจำให้หมอไปเลยดูซ้ำยอมไปเถอะไม่ต้องไปหรอกไกลก็ไกลเสียเวลายังไงก็ไม่หายหรอกเพราะสภาพแวดล้อมบอกเขาว่ามันไม่มีทางดีขึ้นนั่นคืออะไรคุณต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่คุณต้องเสพสิ่งใหม่คุณต้องไปดูซิว่าคนที่เขาหายเขาทำยังไงแล้วคุณสร้างความเชื่อเข้าไปในสมองคุณคุณน้ำฝนสวัสดีครับคุณแม่สบายดีไหมครับเห็นไหมคุณน้ำฝนมาแล้วคุณน้ำฝนน่ารักมากเห็นไหมฮะคุณสุวัฒนาบอกว่าเชื่อค่ะหายจริงด้วยค่ะอันนี้ก็ไปเรียนนักเรียนในคอร์สเหมือนกันไอแคโฟเหมือนกันนะใครสนใจก็พิมพ์ว่าไอฟรีมาแล้วกันนะไอฟรีแล้วกันมาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะไปฟังคลิปอื่นของหมอหรือก่อนที่คุณจะสมัครเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องเชื่อก่อนถ้าคุณไม่เชื่อไม่ต้องฟังไม่ต้องดูจบแต่เพียงเท่านี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ผมอยากให้คุณลองเปิดใจสักนิดนึงฟังอีกครั้งนะหมอฟันไม่สนใจว่าคุณจะปวดมากี่ปีจะ2ปี3ปี5ปี10ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่ล่าสุดนะเรียนในคอร์สนั้น15ปีคุณลองคิดดู15ปียังหายได้ถูกป่ะแล้วคุณน่ะใครจะกล้าสู้ว่า15ปีนั้นเรียนในคอร์สนั้นผ่าตัดมา1ครั้ง2ครั้งยังหายได้ถูกป่ะผมกล้าพูดได้เต็มปากเมื่อนักเรียนมานั่งฟังกันอยู่เต็มเลยนักเรียนมาจริงๆก็เป็นหัวข้อที่เคยพูดกันไปแล้วต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยนะคือคนที่เข้ามาเรียนอ่ะคือมันดูเทคไทม์จริงน่ะแต่ว่ามันทุกคนตั้งใจและทุกคนอยากหายจริงๆแล้วก็มันก็สมฤทธิ์กับทุกคนแล้วผมก็ทำทุกคนอย่างเต็มที่อ่ะถ้าใครจะบอกว่าแบบอ่ะคุณคิดนักเรียนที่อยู่ในฟังคิดว่าคุ้มไหมล่ะถ้าคุ้มมากๆพิมพ์คุ้มมากๆให้หน่อยนะถ้าคุ้มมันพิมพ์เข้าคือมันคุ้มมากกับการที่คุณได้รับความรู้แล้วผมไม่ได้สอนคุณแค่ยาผมสอนให้คุณเป็นหมอใช่ผมสอนให้คุณเป็นหมอโดยที่คุณไม่ต้องมาหาผมที่คลินิกเลยก็ได้ผมกล้าพูดเลยเพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหลือเฟือผมมั่นใจว่าใครเข้าช่องนี้ใครเข้าเรียนยังไงก็ต้องหายผมไม่ซีเรียสที่คุณจะมาหาผมหรือไม่มาผมก็ได้แต่คือผมซีเรียสอย่างเดียวคือถ้าคุณเข้าช่องผมคุณต้องหายจริงๆแค่นั้นเลยโอเคไหมครับทุกคนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นความเชื่อครับต้องขอบคุณคุณเอด้วยที่มีความเชื่อในตัวหมอสันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไปดูเลยครับไปดูในช่องหมอฟันหมอฝังเข็มเลยว่าถ้าคุณเห็นขนาดระดับนี้แล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าจะหายผมก็ไม่รู้เชื่อยังไงแล้วเหมือนกันนะเห็นไหมมีคนบอกคุ้มมากๆคุ้มมากๆนะครับแล้วทำไมนักเรียนมาเต็มเป็นนักเรียนนะผมเปิดนี้ให้ดูดีกว่านี่คุณลองไปดูไอ้ช่องสีเขียวๆเนี่ยช่องสีเขียวๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคนที่มาเคยมาฝังเข็มมันหายกันเยอะแยะทำไมคุณถึงไม่หายอ่ะไม่มีความรู้หรือเปล่าขาดความเชื่อหรือเปล่าโอเคปะนะนี่ก็นอนฟังไปทำกายภาพตามที่คุณหมอสอนอยู่ครับแล้วหมอก็บอกเคล็ดลับการท่ากายภาพด้วยว่าทำยังไงให้มันแบบอยู่ได้นานๆผมสอนให้คุณเป็นหมอผมมาแล้วคอร์สยังสอนให้คุณเป็นหมอเพราะฉะนั้นวันนี้มีความรู้และต้องมีความเชื่อด้วยมาดูข้อที่3ครับม
มาดูข้อที่3อันนั้นเรียนทุกคนตอบฟรีอันนี้ด้วยอันนี้ทุกคนหลายคนอยู่ในนักเรียนนะข้อที่3สิ่งที่สำคัญอีกข้อนึงและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าในคอร์สผมจะบอกว่ามันเป็นพื้นฐานแรกเลยที่คุณต้องมีถ้าคุณไม่มีไอ้2ข้อนั้นมันก็จะก็แค่นั้นแหละนึกภาพว่ามันคือความรักคุณฟังอีกครั้งผมบอกแล้วสตอรี่ของคุณเอนี่ชัดเจนมากความรักถามว่าความรักมันหายได้ยังไงคุณหนิงสวัสดีครับสวัสดีครับถามว่าความรักมันหายได้ยังไงมาแล้วคุณพี่หมอและพร้อมแล้วครับความรักมันทำให้หายได้ยังไงคุณลองคิดภาพดูนะคุณเอเชื่อหมอฟันใช่ไหมอยากมาไหมอยากแต่ไม่ใช่คนไข้ถูกไหมคุณเอเชื่อนะเชื่อยากจะให้แม่ไปโดนเข็มสักรอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณเอนี่ก็อยู่ในทั้งไปฝังเข็มด้วยแล้วก็มาอยู่ในคอร์สด้วยนะเป็นคุณเอเป็นบ้านนี้เป็นบ้านที่น่ารักมากคือผมรู้สึกมีความสุขมากกับเคสกับบ้านนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอินเนี่ยแล้วผมชอบสตอรี่ที่เขาเล่าให้ผมฟังมันครบทุกอย่างมันอธิบายทุกอย่างที่ทำมาเออมันเหตุผลนี้ทำให้คนไม่หายปวดนะคุณน้ำฝนบอกว่าแม่เชื่อแม่ทำกายภาพตอนที่หมอฝนบอกไม่ปวดแล้วค่ะเห็นไหมคุณน้ำฝนก็มายืนยันอีกคนนึงเพราะฉะนั้นความเชื่อครับวันนี้มียังความรู้ความเชื่อแล้วก็ความรักคุณฟังนะแม่ลูกรักแม่ไหมรักอยากให้แม่หายไหมอยากเดี๋ยวที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อวานฟื้นเลยนะคือผมต้องเช็คไข้น้องเฟียนทั้งคืนอ่ะคือลูกมีไข้อ่ะเราไม่สบายอ่ะเราอ่ะแบบอยากเราถ้าเราป่วยแทนลูกก็อยากจะป่วยแทนนึกภาพว่าเหมือนกันคุณเอเห็นแม่ปวดเดินไม่ได้เดินลำบากจะเดินเหินจะก้มหูปวดมากทำกับข้าวไม่ได้คือเราไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อจะเฟิร์ฟให้แม่เราหายให้ได้นึกภาพว่าเพื่อจะเฟิร์ฟให้แม่เราหายได้ถูกไหมทำด้วยอะไรครับทุกคนทำด้วยความรักแล้วยังไงสุดท้ายไปหาหมอฟันเถอะลองดูคือคุณเอใช้ว่าลองดูคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อใช่ไหมแล้วก็ไปรับความเชื่อมาผิดๆมาอยู่ว่าเอ้ยกระดูกทับเส้นมันไม่มีทางหายเป็นแล้วต้องเป็นตลอดชีวิตเอามาจากไหนใครเป็นคนบอกคุณนึกว่าวะโอเคถึงแม้ว่าโครงสร้างคุณจะเป็นแต่ผมก็ทำให้คุณไม่ต้องปวดแล้วก็เดินไปเดินเหินอะไรก็ได้อะนึกภาพว่ามันไม่เกี่ยวกันคือถึงแม้ว่าโครงสร้างขั้นอาจจะเป็นแต่ผมก็ทำให้คุณหายปวดได้เอางี้ดีกว่าโอเคไหมทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นพอเขาทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันด้วยรักนะคุณนึกภาพปะเพราะมันแค่ความเห็นไม่ตรงกันไงแค่ความเห็นไม่ตรงกันแต่เขาทะเลาะกันด้วยความรักสุดท้ายแม่เลยบอกว่าอ่ะไปก็ไปตอนแรกจะปล่อยยืมเงินมาจังอ่ะสุดท้ายไปก็ไปนะไปก็ได้ลองดูสักครั้งอ่ะเชื่อไปเพราะด้วยความรักลูกก็เลยมาเห็นไหมครับทุกคนเพราะว่าลูกรักแม่มากลูกเลยหาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าทำยังไงให้แม่ดีขึ้นทำทุกวิถีทางให้แม่ดีขึ้นแม่ก็รักลูกมากเช่นกันถึงแม้จะไม่เชื่อถึงแม้จะไม่มีความรู้ถึงแม่ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่ด้วยความว่าเขารักลูกมากเลยยอมทำตามลูกสักครั้งหนึ่งก็เลยอ่ะยอมมาตื่นแต่เช้ามาหาหมอฟันจากวิ่งจากโคราชไปบางมะกงนึกภาพปะจากโคราชไปบางมะกงแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นคือผมฟังตอนแรกผมรู้เลยว่าตอนแรกคุณแม่เขาก็ไม่ได้เชื่อหรอกรู้อยู่แล้วแต่ว่าคือลูกมาเนี่ยมาเต็มอยู่ละนึกภาพปะสุดท้ายดีขึ้นแล้วก็มาบอกผมว่าเนี่ยเขาอะคุณแม่เนี่ยขอบคุณลูกมากเลยที่ศึกษาเรื่องยาไปให้แม่เขาทานที่ศึกษาหาหมอวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้แม่เขาดีขึ้นถูกปะลูกก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้เห็นแม่เดินไปไหนมาไหนได้แม่ไม่ต้องบ่นว่าปวดแม่ไม่ต้องทนปวดแม่ก้มเดินไปไหนมาเดินอะไรไปได้หายแล้วแล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะเอายาออกแล้วได้ซ้ำคิดว่านะถ้าดูตามสเต็ปน่าจะเอายาออกได้แล้วนึกภาพทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือ3สิ่งจากคนไข้จริงที่หายปวดกระดูกเส้นแบบไม่ต้องผ่าตัดเคสจริงพูดจริงไม่ได้มโน
และส่วนใหญ่มันจะเป็นตามสเต็ปนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าข้อไหนมันเด็ดขึ้นอยู่กับข้อไหนมันเด็ดโอเคปะโอเคไหมวันนี้คุณลองไปเช็คให้ครบทุกข้อว่าคุณขาดข้อไหนแล้วคุณมาเติมให้มันเต็มแล้วบอกเลยนะว่าสำคัญที่สุดเวลาผมสอนในคอร์สผมมาทำแบบนี้พอดีเมื่อกี้ไม่ได้เขียนเขียนให้หน่อยก็ได้อันนี้ถือว่านักเรียนทุกคนที่เคยเรียนแล้วก็ทบทวนแล้วกันนะพอดีว่ามีสตอรี่จริงที่แบบชัดมากให้ดูนะผมบอกว่าความรู้จะอยู่ด้านบนผมบอกว่าความเชื่อจะอยู่ด้านล่างคุณจะมีความรู้จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกินยาฝังเข็มกายภาพผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ความรู้อะไรก็ได้อย่างคุณเนี่ยคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและก็ความรักนึกภาพปะความรักอาจจะเป็นความรักของครอบครัวก็ได้แต่ถ้าทุกคนเห็นในกลุ่มที่ผมเปิดคอร์ส I Care For ทุกคนในกลุ่มจะรู้จักกันแทบกันหมดเลยแล้วเขาส่ง energy บวกๆส่งความรักบวกๆคนไหนวันนี้ดีขึ้นเขาจะบอกเพื่อนว่าวันนี้ฉันดีขึ้นแล้วเพื่อนก็ประมาณว่าเฮ้ยแกหายแล้วฉันไม่หายไม่ได้แล้วปรับยายังไงถามหมอรัวๆนึกภาพว่ามันจะเป็นแบบนี้บางคนมีเคสหนึ่งเป็นทับเส้นด้วยแล้วเป็นเส้นเลือดสมองตีบด้วยกินแอสไพรินด้วยโอ้โหยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สตรอยากลุ่มนี้อดกินกินไม่ได้ผมบอกไปกินตัวอื่นตอนแรกเถียงผมบอกเอ้ยไม่ได้ไม่กินตัวนี้จะปวดแย่แน่นอนผมบอกไม่ได้ยังไงต้องเอายาออกเพราะตัวนี้อันตรายกินมากๆเดี๋ยวเป็นโรคไตนะไม่เป็นโรคไตเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะทีนี้ลำบากเลยทีนี้ตอนหลังมันจะไม่คุ้มต่อให้หายปวดแล้วมีผลลัพธ์มันก็ไม่เวิร์กถ้าอันนี้ถ้าอยู่ในคอร์สผมจะบอกว่ามันอยู่ในหัวข้อของคำว่าให้ถูกให้ถูกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือคุณป้าคนนี้กินยาไม่ถูกผมเลยบอกปรับยาใหม่ต้องปรับกินตามนี้เวิร์กตอนแรกไม่เชื่อผมกล้าพูดเลยตอนแรกไม่เชื่อแต่หมอฟันสั่งมาว่าต้องกินอย่างนี้ ก็เลยกินอ่ะกินก็กินไม่หายหรอกหมอฟันไม่เชื่อกินเดี๋ยวนี้ผมก็กินก็กินถ้าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มจะรู้จะมีคุณป้าอยู่ท่านนึงที่บอกว่าไม่เอาไม่อ่ะสุดท้ายก็กินตามที่ผมบอกทุกวันนี้นะทุกวันนี้ไอ้ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะที่กินแล้วกัดกระเพาะกินแล้วเป็นโรคไตไม่กินแล้วเอาออกไปแล้วถูกป่ะแล้วกินยาตัวอื่นแทนก็อยู่ได้นึกภาพมั้ยทุกคนหลายทีอ่ะอ๋อขอบคุณหมอฟันมากค่ะที่ตอนนี้ทําหายปวดได้แล้วอะไรงี้เพราะฉะนั้นที่ผมทําผมก็ทําด้วยความรักที่เพื่อนๆมาบอกว่าเออดีนะคุ้มค่านะสมัครเรียนเลยนะเพราะอะไรเขาก็มาบอกมาแบ่งปันความรู้สึกดีๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้คนของเราให้ประเทศของเรามันต้องปราศจากความปวดให้มากที่สุดกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดแค่นั้นเลยยังไงก็แล้วแต่แต่ผมพูดคนเดียวหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมีนักเรียนมาเนี่ยนักเรียนพอดีนักเรียนเข้ามานั่งฟังโดยมาพูดว่าเออมันหายปวดจริงมันดีขึ้นจริงๆทำตามสเต็ปที่บอกแล้วก็ปรับยาถ้าคุณแบบใจร้อนวัยรุ่นขอยาก็ได้ก็สั่งมา ก็ทักไปในทีมงานมาขอฝั่งซื้อยาไปก็ได้แต่ผมก็จะจัดให้เหมาะสมในช็อตนั้นนึกภาพปะแต่ถ้าถามผมคุณเป็นหมอด้วยตัวคุณเองอันนี้ดีที่สุดการที่ผมเปิดอันนี้เพื่ออะไรขออนุญาตโฆษณาคอร์สหน่อยได้ไหมครับทุกคนขออนุญาตการที่ผมเปิดคอร์ส I Care For ไอ้3ขั้นตอนหายปวดกระดูกทับเส้นอย่างเร่งด่วนจากการกินยาลงลึกไม่ต้องไปโรงพยาบาลอันนี้ผมเปิดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้นึกภาพบ้านแล้วผมจะทำยังไงให้มันช่วยเหลือทุกคนได้ทำยังไงผมก็ตัดสินใจเปิดคอร์สนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนจริงๆอย่างแท้จริงให้มันหายได้โดยที่มันไม่ต้องไปโรงพยาบาลหมอฟันไม่ต้องไปโรงพยาบาลหายหรอก็นี่ไงนักเรียนที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยเขาเป็นการันตีว่ามันหายจริงๆนึกภาพปะคือบางอย่างถ้ามันได้อยู่3ข้อนี้คือความรู้ความเชื่อความรักมันจบจริงๆนะถ้าไม่หายมันเอ็กซ์ต้าบางอย่างหรือเป็นข้อห้ามในการกินยาก็อีกเรื่องนึงถูกไหมทุกโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกคนครับวันนี้ครับขอหัวใจรัวๆแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าขอบคุณให้กับครอบครัวนี้หน่อยครับพิมพ์ว่าขอบคุณแล้วก็ให้กับครอบครัวนี้หน่อยครับไปไหนละว่าถือว่าเอาวันนี้เอาครอบครัวนี้มาเป็นตัวอย่าง
มาเป็นเรื่องราวบันดาลใจนะเพราะว่าผมก็อยากให้ส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้เหมือนกันก็ให้เรื่องราวเนี่ยเป็นภาพสุดท้ายที่ผมได้เป็นการฝังเข็มภาพสุดท้ายที่ผมได้ฝังเข็มครับแล้วผมบอกว่าฝังครั้งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะคือกติกาเวลาถ่ายบิกินี่ผมจะบอกเลยถ้าหายแล้วไม่ต้องมาแล้วราคาราคาคือเพราะว่าถือว่าคือจะมาทำไมบ่อยๆนี่ครับคือหายแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วสิอะไรเงี้ยคือฝังเข็มครบข้อแล้วหายแล้วก็คือจบไปดูแลตัวเองตามที่ผมบอกกินยาที่ผมสอนแค่นั้นแหละนะแล้วก็กายภาพตามที่ผมแนะนำยังไงก็หายเช่นกันครับตอนนี้ก็ถือเป็นภาพจบที่ดีมากๆวันนั้นที่ผมแบบเฮ้ยผมกอดกันให้ดูหน่อยผมเลยนะขอกอดกันเพราะก็กอดกันผมขอถ่ายรูปหน่อยนะแล้วก็ได้รูปแบบสวยๆนี้ออกมาว่าเออเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบได้มอบความรักให้กับครอบครัวนี้เขากลับมาไม่มีการดราม่ากันเกิดขึ้นไม่ทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็พอคุณแม่หายปวดถูกไหมก็ดีใจที่ลูกช่วยลูกก็ดีใจที่คุณแม่หายปวดต่างคนต่างนั่นเออขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยนะฮะขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยแล้วคุณน้ำฝนก็เป็นเรื่องเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวนี้หายปวดผมให้เครดิตคุณน้ำฝนเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้เครดิตผมเลยบอกอย่างที่บอกผมอะเป็นแค่ผู้บอกทางเป็นแค่ผู้นำทางเป็นผู้แค่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันทำให้คุณหายปวดได้แต่ที่เหลือเป็นเพราะว่าทุกคนเขารักกันเขามีความเชื่อและเขาใฝ่หาที่จะความรู้หลังที่ฝังเข็มเฟดลูกเขาก็ขอเรียนคอร์สนี้ด้วยค่ะหมอก็สมัครเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการยาแบบลงลึกว่ายาตัวไหนชื่อนี้ชื่อนี้กูจะฝ่ายยังไงนึกภาพไหมฮะมันก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งว่าสามเหลี่ยมที่คุณต้องมีวันนี้คืออะไรครับทุกคนสามสิ่งที่คุณต้องมีและอะไรนะลืมหัวข้อสามสิ่งที่คนไข้หาทำเห็นสิ่งที่ทำให้คนไข้หายปวดกระดูกทับเส้นแบบไม่ต้องผ่าตัดโอเคไหมอันที่หนึ่งคือความรู้วันนี้คุณผมสรุปนะใครมีคำถามอะไรผมให้เวลาสองนาทีก็ได้ถามมานะใครมีคำถามถามมานะครับทุกคนถ้ามีคำถามอะไรขอหัวใจรัวๆเต็มๆเลยขอบคุณมากฮะนะใครมีคำถามอะไรถามมานะฮะสามสิ่งที่วันนี้สื่อสารก็คือว่าอันที่หนึ่งวันนี้คุณมีความรู้หรือยังความรู้คุณต้องรู้เลยว่าคุณเป็นโรคนี้อาการแบบนี้รักษามีวิธีอะไรบ้างสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างอาการฟู่ฟู่ฟ้าฟ้าแสบๆบางคนบอกว่าอะไรนะแบบแสบๆร้อนๆอะไรเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยว่าเป็นอาการของปวดเส้นประสาทนะฮะทุกคนถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้นะนะฮะแล้วคุณจะไปเอาแต่ไปกินยาคลายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดเส้นประสาททำเอ้ยยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่เราจนให้กระเพาะเป็นทะลุนะอันนี้ไม่เอานะคือเข้าช่องเพจนี้ต้องไม่เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วนะผมเคยทำคลิปเตือนมาแล้วด้วยนะครับมันวันนี้คุณต้องเช็คก่อนวันนี้คุณมีความรู้หรือยังเช็คกับตัวเองเลยว่านี่คุณมีความรู้หรือยังถ้าไม่มีหาวิธีที่ทำให้คุณมีให้ได้หรือถ้าไม่รู้จริงถ้าคุณเชื่อในตัวผมคุณมีความเชื่อในตัวผมก็สมัครเข้ามาเรียนถ้าไม่เชื่อไม่ต้องสมัครเข้ามาถ้าใครสนใจก็พิมพ์ว่า IC เดี๋ยวผมให้ทีมงานทักไปนะครับแล้วก็อันที่3คือความรักอย่างที่บอกลูกเขาหาความรู้ทุกอย่างหาทุกอย่างที่มันซัพพอร์ตว่ามันหมอสันน่าจะช่วยได้นะตอนแรกก็ไม่แน่ใจไกลก็ไกลหรือข่าวปะนะครับแล้วก็ลูกเขามีความเชื่อแต่แม่เขาไม่เชื่อถูกไหมแต่ก็ทะเลาะกันแต่ว่าสุดท้ายก็คุยกันด้วยดีเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของความรักก็มาเจอกันด้วยกันได้ที่บางมะกรงจนได้ถูกไหมหมอนัดก็มาตามนัดหมอให้เพิ่มยาตัวไหนก็เพิ่มตัวนั้นให้ลดตัวไหนก็ลดตัวนั้นถูกไหมแล้วก็แนะนำให้เข้าเรียนก็ทำคือทุกอย่างทำตามสิ่งที่ผมบอกแล้วทำไมมันจะไม่หายอ่ะมันมีอะไรที่มันจะไม่หายก็ว่านะครับนะครับทุกคนเนาะแล้วก็อันนี้ความเชื่อถึงแม้ว่าแม่ไม่เชื่อแต่ลูกเชื่อแต่เราอยู่บนพื้นฐานของความรักสุดท้ายก็ทำให้มันได้แล้วตอนจบก็จบด้วยภาพนี้โอเคไหมฮะโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นโรคระบาดไม่สนใจสนใจข้อเดียวคือว่าถ้าคุณเข้าช่องนี้คุณต้องหายปวดคุณจะหายปวดยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณอยากให้ผมถ้าคุณไม่ถ้าคุณอยากให้ผมช่วยทักไปนู่นเลยไปที่บางมะกงมาเจอกันฝังเข็มก็จะเร็วหน่อยแต่สมมุติไม่สะดวกคุณอยากจะฝังยาก็ไม่ว่ากันแต่ฝังยาก็ทักมาอันที่3หรือถ้าคุณต้องการแบบอยากรู้ว่ามันต้องกินยังไงแบบไหนด้วยตัวเองอันนี้ผมแนะนำเชียร์มากๆคุณก็ทักไปพิมพ์ว่า IC แล้วก็ทักไปนะครับหรือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอไปดูคลิปหมอฟันก่อนไปดูเลยแล้วจริงผมก็สอนไว้ค่อนข้างเยอะแล้วว่าจริงๆแล้วโรคมีเป็นยังไงการรักษามีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าถ้ากายภาพทำยังไงผมบอกเลยว่า อะไรนะการฝังเข็มมีกี่แบบบอกหมดอะไรหลายอย่างบอกผมจะบอกไงแล้ว
มันไม่รู้มันไม่หายไม่ได้แล้วโอเคป่ะมันไม่หายไม่ได้แล้วจริงๆนะครับใครคิดว่าครับในที่นี้ครับคิดว่าจะหายปวดแน่นอนพิมพ์ว่าหายปวดมาใครคิดว่าในที่นี้จะหายปวดนะพิมพ์ว่าหายปวดมาครับทุกคนพิมพ์ว่าหายปวดมาหายปวดมาก่อนจบไม่มีคำถามเนาะขออนุญาตเช็คนิดนึงนะมีคำถามอะไรไหมฮะโอเคตึ๊ดปวดบริเวณต้นขาเนี่ยที่ก้นเอวไปพบหมอศิราชบอกว่าดูข้อเสื่อมมันใช่ดูแลเส้นพอตอนนี้ต้องใช้ไหมเท้าและใช้ไหมเท้าจะเจ็บมากขนาดนี้มากค่ะโอ้ถามนี้ตอบยากครับคือผมไม่เห็นเอ็กซเรย์ผมไม่เห็น MRI แต่ถ้าบอกว่าคืองี้อันเนี้ยของคุณสุรีเนี่ยต้องมั่นใจก่อนว่าอันเนี้ยคือเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมจริงหรือเปล่าหรือเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทคนละโรคนะรักษาคนละแบบอันนี้จะไปเช็คละว่าเป็นแบบไหนหรือเปล่าต้องไปเช็คแล้วเป็นแบบไหนเนาะหรืออาจจะเป็นคู่กันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องอาจจะต้องซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วต้องทำ MRI ดูว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติยังเมคชัวร์ไม่ได้ว่าเป็นแบบไหนถามว่าต้องผ่าตัดมันใช่หรือไม่อันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้ดูคุณสุรีโอเคปะนะอันนี้แนะนำเป็นเทเลเมดิซินกันมาคุยกันดีกว่าคืออีกช่องนึงอ่ะสำหรับวันนี้คือแบบเทเลเมดิซินคือเหมือนกันว่าปรึกษาผ่านวิดีโอคอลอ่ะก็มาคุยกันเนี่ยเหมือนไปรับมาเจอผมก็ผมตรวจแค่เพิ่มเติมคือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มที่ไม่มีคือแค่ตรวจร่างกายอย่างเดียวเนาะอันนี้ปรึกษาแบบเทเลเมดิซินกันดีกว่าอันนี้ตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบกลัวพลาดนะครับหายปวดหายปวดคุณหมอครับทำไงต่อครับผมล้มตัวง่วง5เดือนกระดูกสันหลังร้าวใช่ไหมครับร้าวไม่หักใช่ไหมครับคุณมันโทษต้องเช็คครับอันนี้ต้องเช็คเลยครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะแล้วก็ต้องดูว่ามันเข้าข้อบ่งชี้ในการผ่าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าตอนนี้ถ้าถามผมว่าสาดยาให้หนักเลยครับอย่างนี้นะถ้าปวดมากเงี้ยสาดยาให้หนักเลยครับให้ยาให้ความปวดมันเงียบก่อนนะให้ความปวดมันเงียบก่อนถ้าในคอร์สผมจะบอกว่าให้สาดยาพระเอกเป็นตัวเป็นพระเอกหลักนั่นคือยาแก้ปวดเส้นประสาทถ้ามีการของเส้นปวดเส้นประสาทเยอะนะครับเนาะหายปวดโอเคโอ้นี่ตอบอันนี้ผมไม่กล้าตอบเลยครับกินมูเฟนผื่นแดงจะเมียตัวนี้ทานได้หรือไม่ต้องย้อนกลับไปว่าตอนนี้เป็นโรคอะไรก่อนเป็นโรคอะไรถ้าเป็นโรคกระดูกเส้นมูเฟนไม่ใช่พระเอกมูเฟนไม่ใช่พระเอกเลยนะไปกินยาแก้ปวดเส้นประสาทดีกว่านะครับนะแล้วก็ถามว่าตัวอื่นมีแทนไหมมีฮะมีหลายตัวเลยฮะนะถามว่ามีแทนไหมมีหลายตัวเลยครับโอเคฟังเข้มกับหมอฟันอ๋อขอบคุณมากครับคุณน้ำฝนนะฮะอันนี้ไม่ใช่คำถามนะขอบคุณมากครับโอเคเจนน้ำฝนต้องหายปวดนะโอเคผมจะบอกว่าเวลาขยับเข่ามีเสียงนะครับเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมครับผมข้อเข่าเสื่อมมี4หรือ5นะผมบอกก็จะมีการมีปวดเนาะมีเสียงเนาะมีเสียวเนาะแล้วก็ปวดมากขึ้นเวลาขยับแล้วก็มีการบวมแดงอ๋อมี5 อย่างปวดแล้วก็เสียงก็แก๊กๆๆเสียวนะครับแล้วก็ปวดมากขึ้นเวลาที่เรานั่งกับพื้นขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็ข้อที่5คือมีการบวมได้กรณีที่มันอักเสบโอเคเนาะนะครับอ่ะไม่มีคำถามแล้วนะครับเดี๋ยวนะโอเคเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับใครชอบไลน์นี้พิมพ์ว่าชอบแล้วก็ขอหัวใจมาเลยๆครับพิมพ์ว่าชอบแล้วก็ขอหัวใจมาทุกคนพิมพ์ว่าหายปวดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหายปวดแล้วนะแล้วก็ใครคิดว่าไลน์ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันทุกวันจันทร์ผมอาจจะเจอประมาณอาทิตย์ที่1กับอาทิตย์ที่3นะผมอาจจะลดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะต้องมีดูแลคนไข้ที่อยู่ใน iCare 4ต่อนะครับเพราะว่าบักคือใครๆเข้าคอร์สเนี่ยผมต้องการหายปวดจริงไงเพราะงั้นบางทีถ้าใครที่เขาสมัครมาแล้วผมถือว่าเป็นคนไข้ผมคนนึงถึงแม้คุณจะรักษากันผ่านออนไลน์ผมก็จะรักษาคุณให้หายปวดให้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องเหลือแค่1กับ3เนาะแต่เราก็มาเจอกันทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นจันทร์ที่1กับจันทร์ที่3ของเดือนเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาก่อนนะถ้ามีโอกาสก็จะพยายามมาทุกวันจันทร์นั่นแหละนะครับเนาะเพราะงั้นใครวันนี้ฟังก็ชอบก็พิมพ์ชอบแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยอย่างที่บอกครับการแชร์แบ่งปันนี่คือเป็นการส่งมอบความรักนะเป็นการส่งมอบความรักดีๆที่ให้คนอื่นถ้าใครเข้าไปได้มาดูคลิปเขาเกิดจากความเข้าใจเขาจะลึกมากขึ้นเขาก็โอเคก็จบละนะครับเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับคุณน้ำฝนด้วยนะที่วันนี้ทักมานะก็ขอบคุณโอ้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคุณที่นันขอบคุณมากครับขอบคุณคุณมิ้นนะครับขอบคุณคุณนินนะครับขอบคุณที่นันขอบคุณคุณสุวัฒนาขอบคุณคุณวิชัยนะครับขอบคุณคุณ
คุณหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่นิดนะครับคุณฟิลานะครับขอบคุณทุกคนครับก็แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดไปฟิลาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนให้เกียรติมานั่งฟังแต่ตอนนี้จบไลฟ์หวังว่าคุณคงได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยก็แฮปปี้นิวเอียร์ฟอร์ดีปีใหม่ครับผมก็ตั้งจิตตั้งใจก็ไปทำบุญปีใหม่มาเนาะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยที่ผมตั้งใจในการทำบุญปีใหม่มานี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาในช่องนี้ก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะใครที่กำลังเจ็บกำลังป่วยอยู่ก็ขอให้หายเจ็บหายปวดได้ในเร็ววันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผมยินดีผมจะช่วยก็ยินดีครับแล้วก็เข้าไปติดตามอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะใน YouTube ด้วยนะหมอฟันหมอฟังเข็มเลยในช่องนี้เผื่อเวลาผมมีคลิปดีๆหรือมีข้อข้อมูลข้อความดีๆอะไรเราจะได้หายปวดไปด้วยกันนะเป็นที่ผมบอกเป้าปีนี้ผมตั้งใจแล้วผมประกาศเป้าเลยนะผมขอช่วยคนให้ได้อย่างน้อย 500,000 คนให้อย่างน้อย 500,000 คนที่เข้าช่องนี้กติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดสุดท้ายนี้ครับขอฝากกันไว้ในที่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจกติกาคือเจอหน้าฟันต้องหายปวดสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมนักเรียนเราไปคุยกันต่อครับ